20บาทครับเอาไหมครับมาล่ามาจ้ามานะครับมาล่าสายผ่านมาล่าสายผ่านมานะครับผมไอ้น้องอะไรนะไอ้เพื่อนเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับบอกได้เลยว่าหล่อหน้าตาดีสาวๆเห็นกรี๊ดเราเป็นผู้ชายเรารู้สึกว่าอุ้ยหล่อจริงๆมาเออนี่แขกรับเชิญครับผมโอเคโอเคปิดแล้วครับผมมาพี่กันเนี่ยคือจะบอกว่าคุณผู้ชมไม่คือเขาปูไปหาคนขับรถก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปหาผู้จัดการนั่นไงนั่นไงเดินไปได้เห็นไหมกูรู้ใจมือไงตั๊ดเห็นไหมบอกแล้วติดไปติดไปเร็วมาไวนี่เหรอไปนี่เหรอผมเห็นแววตาเปลี่ยนตั้งแต่เจอแล้วถูกต้องผมขอจ้างคุณเรือแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวละแสนหนึ่งอ่ะแล้วนี่คือมายืนเพื่อเออยังไม่ทักทายอะไรผมหน่อยคุยกับผมหน่อยอ่ะบอกเลยแล้วกันไม่มีค่าไม่มีค่า อะไรนะไม่มีค่าแล้วไม่อยู่ตรงนี้ไงถ้าผมบีอย่างนี้นะเชื่อป่ะโทรหาทั้งวันนะออกตังจังหวัดเดียวด้วยเอาจริงที่เวลาคุณหนึ่งโทรหาเฮ้ยคุณหนึ่งผมทำงานอยู่ดูๆๆใช่แล้วคือแบบโอ๊ยกลัวผีครับกลัวผีเมื่อกี้การเปิดตัวไม่มีเข้าฉากผมฟ้องคนดูเลยจุดมุ่งหมายของเขาคือทำไงก็ได้ให้กูได้ดึงผู้จัดการน้องมาร์ทออกมาเข้าใจขอต้อนรับน้องมาร์คครับผมสวัสดีครับ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 นี่เขาเรียกคนเราแกล้งบ้าจนได้ดีนี่เขาเรียกแกล้งบ้าจนได้ดีแกล้งบ้าจริงจริงไม่บ้าน้องมาร์คจะมองเฮ้ยดูเห็นพี่ตั๊กแกล้งบ้าๆบอๆดีว่ะเขาไม่ได้บ้าเขาแกล้งบ้าเหมือนเที่ยวเขาก็ไม่ได้เที่ยวจริงปกติเขาจะไม่เขินไม่อะไรนะเขาได้ยืนขำแต่คือมึงชอบดอกเทนดี้เชื่อไหมมึงอะชอบมาอ้ำกูอย่างนี้เจอกับมาเมื่อกี้นี้เฮ้ยพี่ผมก็ถามตรงๆเลยป่ะไอ้ที่มาอ้ำกันไอ้เรื่องไอ้เที่ยวอะผมว่านะเรื่องจริงใช่ไหมพี่ไม่แต่ผมว่ามันผมดูออกนะผมเป็นนักแสดงไงคืออะไรเราจะรู้ว่าไหนแสดงอะไรจริงไงคือผมว่ามันมีความนิดนึงอะคือมันเล่นจากข้างในอะพี่เองก็ดูน้องออกเหมือนกันว่าเสือเห็นเสือมาแล้วเองก็ไม่ใช่ย่อยเอาจริงๆโถเดี๋ยวผมอยากจะรู้อันนี้ก่อนแล้วผู้หญิง4คนเดินมาถ้าเราเห็นน้องมาร์คเนี่ยดีน้องครับน้องเอ้ยน้องไปดีผีลูกมาดีก่อนหนูมาดีก่อนหนูไปดีก่อนลูกโอ้วิ่งไปวันลีแฮรุ่นลูกเลยอ่ะน้องครับอันนี้ถามเลยเคยดูฮอร์โมนไหมลูกเคยค่ะติ๊กต็อกโอเคเคยเจอตัวจริงเสียงจริงไหมฮะกับพี่มาร์คจุฑาวุฒิไม่เคยค่ะไม่เคยเจอโอเคเด็กๆจ๋าจริงๆแล้วพี่คือสุภาพบุรุษซอยใช่ไหมคะไม่ลืมอันนี้สุภาพบุรุษซอยอันนี้ซอยสุดครับผมฮะบ้านอยู่ลึกอยู่สุดท้ายเลยคุณถ้าอย่างนั้นแล้วก็โอเคมาร์ทมาตายไปไงไปไงสวัสดีค่ะพี่มาร์ทเองเลยน้องๆดีเองโอเคอุ้ยตาโตอุ้ยฉันเป็นลมมะลุกอันนี้อายุเท่าไหร่คะขาสั่นกันเลยเนี่ย11วัยนี้เลยมาที่บ้านหล่อไหมลูกหล่อจะถ่ายรูปคู่ไหมครับผมดูแลแฟนคลับดีด้วยเมื่อวานเพิ่งดูพี่หรอในซิทคอมอะคะขอบคุณค่ะตกใจใช่ไหมขอบคุณมากค่ะเด็กๆขาขอบคุณมากนะคะเจอกันค่ะมาเดินเล่นเหรอพี่มาครับครับตอนนี้นอกจากทำงานในวงการมีอาชีพเสริมไหมมีผมก็มีพยายามทำเป็นโปรดักชันเฮาส์ยูทูบเบอร์ครับผมแล้วก็ทำช่องด้วยคือเดี๋ยวนี้เราต้องทำอะไรหลายอย่างไงวันนี้เลยแล้วกันยังไงเพื่อนพิเศษจริงๆมาร์ทมาทั้งทีเราได้เตรียมงานไว้ให้กับน้องแล้วครับทำอะไรพี่ตั๊กอาชีพใหม่ให้กับน้องเนี่ยส่วนมากก็คือจะเป็นแบบว่าเด็กที่แบบฝีปากแบบจัดจ้านพูดเก่งปุ๊บปุ๊บเลยใช่ป่ะฮะชอบเจรจาชอบเจรจาประมาณนั้นนั่นแหละคุยเก่งแล้วกันครับผมเหมาะกับการที่อาจจะมาขายของขายของสักลิ้นสักลิ้นได้เอายิ่งวันนี้มาร์จะมาเปิดตำหนักสักลิ้นเก่งเหมือนกับมาร์สาริกาสาริกาลิ้นทองเริ่มจากพี่ตากได้ไหมคนแรกเอาไหมไม่อันนี้เขาก็สักลิ้นเหมือนกันแต่ว่าเขาเปิดรับลูกศิษย์ไม่เยอะเปิดรับวันละสองสามคนอ๋อคิวเริ่มช่วงกลางวันหรือกลางคืน
แล้วแต่สะดวกนี่เนี่ยเดี๋ยวถ่ายเสร็จเนี่ยเอาแล้วเปิดตำหนักละเป็นตำหนักเขาจะเป็นตำหนักเร่ร่อนเขาจะไม่ประจำอยู่กับที่เพราะว่าลูกศิษย์เขาจะมีตัวเวียนไปเรื่อยๆคือจะมีคนส่งลูกศิษย์มาให้ดูก่อนอ๋ออาจารย์มาที่เชียงเชียงกูไหมไอ้นี่เนี่ยแสบเหมือนกันมาคุยเนี่ยคุณไปโยนให้น้องเนี่ยโอ้โหเสือเห็นเสือเอางี้ธุรกิจที่มาเพื่อนคือเดี๋ยวนี้จะมาแรงจริงเลยฮะมาแรง10ล้อแห่โอ้จะมาแรงอะไรวะร้านอาหารร้านอาหารมาแรงยังไงมาล่ามาล่ามาล่าอันนี้มาปิ้งไก่ปิ้งหมูอะไรเงี้ยเออที่มันเป็นไม้เสียนั่นแหละหมูปิ้งนั่นแหละพี่เออไปดูซิว่าวันนี้นะครับธุรกิจที่คุณตาบริบูรณ์เตรียมให้กับน้องมาร์ทนะฮะและการขายมาล่ามันจะมาล่าแก้ขนาดไหนมาล่าเดี๋ยวป้าไปนี่คือสั่งทำพิเศษให้กับน้องมาร์ทเลยชอบป้ายมากเลยอ่ะเป็นไงป้ายแล้วนี่มีคนมาเริ่มปิ้งให้เราด้วยนะปิ้งรอเลยเนี่ยกินได้จริงไหมได้จริงฮะกินให้ดูหน่อยได้นี่เดี๋ยวคอยดูฮะม้านะฮะจะมาโชว์เสียบแก้มนะฮะเดี๋ยวนะไม่ใช่ม้าทรงอ๋อม้าทรงทานได้จริงครับของจริงโอ้10 บาท 10 บาทระหว่างบาทนี่ก็ได้10 บาทนี่ไงพ่อค้า10 บาทเข้าสิงแล้วเนี่ยเห็นไหมเข้าสิงยากไหมไม่ยากยังไงเลยอ่างทองไปก่อนดีไม่ว่าอะไรดีเข้าสิงเข้าอ่างทองเลยลองใส่เหรอได้ลองดูอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมอร่อยเลยเดี๋ยวมีผงให้เลยผงรู้มาช่วยน้องหน่อยมาพี่ลองเข้าก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะเข้าพี่เข้าเหรอเข้ามาพี่ลองเข้าเดี๋ยวพี่อยู่ให้ได้สักนาทีนึงเอาพี่มาเนี่ยพี่ดีไซน์มาไหมเหรอโถพี่ชอบออกแบบอยู่แล้วน้องๆอะไรพี่ลองโอ้โหเข้ามาพี่โอ้โหมาก่อนโอ้โหคุณกินหมาล่าเตะจมูกเลยเนี่ยโอ้โหหนักเลยเข้ามาก่อนนิดนึงหนักเลยเดี๋ยวค่อยช่วยยกเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งยังไงสมมติต้องปิ้งทำไงต้องปิ้งหมาล่ามาแล้วพี่ไอ้ชี้ไอ้ตักกูไม่ได้เป่าโคกกับมึงนี่ไงขายได้จริงมาเลยจ้าเอางี้มาจุฑาวุฒิหมาล่ามาแล้ว10 บาทถ้าอย่างนั้นนะมาครับเดี๋ยวเราสองคนช่วยเดินขายกูทำมาให้น้องคนเราไม่ใหญ่แน่นอนเอามันสามารถติดกันได้ยังไม่ได้เหรอดูเหงื่อกูดิแล้วถ้าน้องเข้าไปอ่ะก็มีเหงื่อเหมือนกันการเป็นพ่อค้าทุกวันนี้นะผมบอกได้เลยว่าเห็นไหมในโซเชียลก็ต้องมีการขายของที่แตกต่างถูกต้องเจ๊กบเวลาขายของก็จะมีขายกับข้าวถ้ามึงไงเนี่ยเชียร์ด่าเจ๊แขกขายขนมครกถูกต้องฝีปากดีอย่างพี่มาร์ทคนหน้าตาดีคนหล่อจะให้มาพูดมาด่ามันก็ไม่ใช่มาต้องมาใส่อันเนี้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามีคลิปนะฮะให้น้องมาร์ทดูแล้วลองเต้นขายของดูเต้นดีมากใช่จากไหนฮะเดี๋ยวจากไหนฮะจากเมืองจีนใช่ฟังนะจากใจเลยนะใส่เมื่อไหร่เนี่ยอ๋อยังนะโอเคได้มึงไปอาบน้ำไม่ใช่ตัวเนี่ยอ่ะเพลงมาไม่เหลือเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินขายกันผ่านการเป็นคอร์สพ่อค้าแล้วใช่ต่อไปเราไปเดินขายจริงๆใช่เดี๋ยวมาไปเตรียมตัวรอพี่เลยเลยงานแต่ว่าก่อนที่เรานะฮะจะไปขายของกันนะครับผมครับผมต้องขอแนะนำครับผมไอเทมโปรดที่ผมนะฮะใช้มานานมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าผมนะฮะจะไปที่ไหนครับผมเมื่อไรเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะฮะนี่เลยครับผมยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬานะครับเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะฮะที่ช่วยระงับกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นใช้แล้วปากสะอาดช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียด้วยนะครับถูกต้องครับผมเพราะยาสีฟันสมุนไพรตาหมอจุฬานะฮะเขารวมพลังของสมุนไพร5ชนิดทั้งเกลือพิมเสนกระบูลการพูและสะระแหน่ครับผมใช้อย่างสม่ำเสมอนะฮะจะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีครับดูแลเหงือกและฟันให้รักกันแน่นดีนะครับด้วยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬานะฮะใช้แล้วก็เพิ่มความมั่นใจได้ชัวร์เลยนะครับหาซื้อได้นะครับผมที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วไปนะครับ7-Eleven Lotus CJ Mall
ฟาร์มฟิโนบิ๊กฟรีและร้านขายยากรุงเทพครับตอนนี้นะครับน้องมาพร้อมที่จะขายหลามาหลามาไปดูซิว่าวันนี้น้องมาจะทำภารกิจที่เรามอบให้สำเร็จไหมถูกต้องรับรองว่าวันนี้ลั่นแล้วก็มันแน่นอนครับไม้ละ10บาทกินไหม10บาท10บาทเดี๋ยวแถมกระเจี๊ยบให้ด้วยมีใครเอาไหมจ๊ะไม้ละ10บาทอุ้ยเอาไหมจ๊ะเอาไหมจ๊ะไปเลยเดินตรงเลยไปมาล่ามานมาแล้วครับผมมาล่ามานมาล่ามานนะครับผมไอ้เฟียวนะมาล่ามานครับผมพี่ชายไม้ละ10บาทเอาไหมจ๊ะถ้าพี่เอาไม้นึงผมแถมกระเจี๊ยบให้ด้วยเอาไหมจ๊ะเอ้ยเอาเอาเลยครับเอาเลยพี่ชายอะไรฮะหยิบได้เลยถ้าพี่ชายกินเลยหยิบได้เลยจริงๆครับคุณพี่พี่ชายอย่าตัดสินใจนานเพราะว่าผมเมื่อยมาตอนย่อผมว่าลูกกินของคนอุ้ยพี่ซื้อผมก่อนแล้วค่อยขายลูกเท่าไหร่10บาทจ้ะกินได้เลยเปรี้ยวอ่ะครับคุณพี่อันไหนอร่อยอันนี้อันนี้อร่อยถ้าลองกินดูก่อนเลยถ้าไม่ตายให้ถีบไม่ตายอ๋อจ้าแม่สวัสดีจ้าโอเคจ้ายายดูทีวีอร่อยไหมพี่ไม่เข้าตู้เย็นเลยจ้างั้นเอางี้ภาพเดียว100ผมซื้อได้10ไม้ได้ไหมฮะแล้วพี่ตาเขาตังให้ผม10010ไม้โอเคเอามาจะขอตังไงฮะโอเคพี่ตาให้ผมโอเค100ได้แล้ว10ไม้ใครอ่ะใครหน้าเด็กมากเลยไม่ใครผมนี่ไงฮะเฮ้ยดูดิเหมือนกันอย่างกับแพะกับแกะเลยนี่เอาไปติดหน้าโพไซดอนในเพี้ยวเลยอ่ะหน้าบ้านเลยโอเคโอเคโอเคอ่ะคุณเพื่อนไปติดด้วยหนึ่งก็ได้ช่วยหนึ่ง6 7ไปขอบคุณมากครับคุณลุงพี่ขอบหน้าครับน่ารักมากได้รูปมาแล้วได้รูปมาแล้วมาล่าจ้าไม้ละ10เอาไหมพี่สแกนได้สแกนได้เอามาเอาอะไรดีจ๊ะเอาสองอันนี้สองอันนี้ไม่ตักเปิดบาร์โค้ดให้เขาสแกนเลยมันลองก้นมากไงโอเคมาฟรีเลยพี่ฟรีไม่มีเลยไปไม่มีสแกนพี่โอเคไปเอาไหมครับไม้ละ10บาทครับกินไหมครับไม้ละ10บาทไม่เอาหรอฝึกเอาไว้มาร์ทเผื่อเราไม่มีงานในวงการบันเทิงอาชีพ2อาชีพ2ถูกต้องมาล่าไม้ละ10บาทครับเอาไหมครับมาล่ามาจ้าไม้ละ10บาทครับมาล่าครับผมนี่แหละฝั่งนี้แหละของจริงนะครับผมนี่เห็นป่ะมาล่าไม้ละ10บาทเอามาให้เด็กๆมาล่าไม้ละ10บาทเดี๋ยวพี่แถมให้เลือกเลยพี่ให้เลยละกันอ่ะถือว่าขายดีเนี่ยวันนี้ขายดีพี่อารมณ์ดีหมดแล้วหมดเลยนะครับจะหมดแล้วจ้าฝั่งขวานี่ขายแล้วลูกชิ้นแม่ขายแล้วลูกชิ้นปะทะกันเอาไหมจ้าเอาหมาไม้ละ10ไม้ละ10จ้าไม้ละ9จ้าไม้ละ5อุ้ยทำไมดูน่ากินกว่าหมาล่าเยอะเขาตัดราคาเหลือไม้ละ5ไม้ละ5ของเราไม้ละ10อย่างนั้นเราซื้อเขาไปขายต่อถูกต้องมาแล้วลูกค้ามาแล้วนี่ๆๆเท่า2ไม้จ๊ะเฮ้ยพี่เอาอะไรดีจ๊ะนี่ไงกึนกึน2ไม้นะพี่ใส่ถุงให้โรยผงให้อุ๊ยขอบคุณครับเอาลงเจริญนะพี่บางท่านถามผมหมาล่าเหรอพี่ป่นครับอ่ะไปกันต่อครับผมโอเคไปฝึกเอาไว้น้องบัสเอาไปแก้มั้ยจ๊ะอาชีพสำรองหมาล่าครับหมาล่าสวัสดีครับพ่อแม่ครับเอาไหมสวัสดีครับผมสักไม้ไม่กินเผ็ดหรอเฮ้ยเอาจริงทำเป็นเล่นนะพี่ดูยังมีเงินน้อยอยากขายแบบ120แล้วเมื่อกี้ปิ้งไม่ทันด้วยแต่ผมว่ามันเล็กไปพี่เล็กไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาฮิตแบบใส่พานอ่ะโอ้ยกำลังมาแรงเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าในเมื่อน้องบอกว่าอยากให้แบบทันสมัยใช่เหมาะกับยุคนี้ถูกต้องผมบอกเลยผู้ชายคนนี้หัวเรียกว่ายุค 4G 4G ไอ้เหี้ย G เดี๋ยวก็ตาโปนคนละ G อ๋อคนละ G ผู้ชายคนนี้ครับเป็นคนที่ครีเอทเป็นนักประดิษฐ์ประเด้าเฮ้ยประดิษฐ์ประดอยวันนี้ครับเขาได้จัดอะไรมาให้กับน้องมาร์คมีอะไรที่มันพิเรนกว่านี้บอกเลยว่าเป็นรถสายพานมาล่าของแท้รับรองว่ามาเหี้ยเฮ้ยว้าวอ่ะว้าวเลยอ่ะไปดูครับรถสายพานมาล่าของน้องมาร์คจะเป็นยังไงไปโอเคไปมัดไม่อย่างนี้ต
ป็นของน้องทั้งหมดเลยคือพี่ตั๊กลงทุนมากอ่ะถามจริงเพื่อน้องเลยและอะไรนี่คือใช้งานได้จริงนะอะไรฮะใช้ลูกค้าเข้ามาแล้วมีบริการบริการเสริมไงบริการเต้นไงสมมติลูกค้าขอเต้นครับผมคนไหนชอบทำไรก็ไม่ใช่จ้าพูดไม่ชอบเพลงนี้ครับผมแหมฮะแหมลงทุนให้ผมด้วยฮะอย่าพูดอย่างนี้สิหยอกครับผมหยอกไอ้ฟิลแฟนคืออะไรเนี่ยแหมขึ้นมาครับสมมติคุณเป็นน้องมาร์ทใช่เขาเป็นลูกค้าฟิลแฟนแบบนี้เลยฟิลแฟนเลยต่อไปบริการนวดต้ากระทะมันมีห้องมืดอยู่บริการนวดในห้องเอาจริงๆเออเต้นแบบโคโยตี้ก็มีเต้นยกๆไปใช่บริการเล่นตลกเล่นตลกเอาเลยพี่บอลสมมติตัวอย่างเล่นตลกจะปุ๊บหัวไหล่ปูดหัวหัวแตกแล้วมาเล่นเฮ้ยผมเล่นได้เหรอเล่นมาเล่นได้นะผมก็เล่นมาได้เอาเหรอดูนี่ดูนะคุณยืนดูตรงนี้เลยแคบอย่างนี้ยืนดูตรงนี้เลยทุกอย่างมันแคบกว่ารถเนี่ยไวนะแต่ปุ๊บหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดหัวเห็นไหมผมก็เล่นได้โชว์อะไรพี่โชว์ให้น้องดูมาเอ้ยอะไรอ่ะผมเชื่อน้องเขาก่อนคำกลับได้ไหมคำกลับได้พี่ยาบุญเส้นยาบุญคำยาบุญคำมาดีกว่านี่คือใช้งานได้จริงนะทั้งหมดเลยนะโอ้โหมาใครไปรู้อ่ะวันหนึ่งมาร์ทอาจจะมาขายมาล่าแบบนี้ก็ได้แต่ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากนะถ้าใครทำสิ่งนี้จะรองลูกค้าแบบจองคิวมาเต็มทั้งวันอ่ะเอ้าเวิร์กนะแล้วใครจะเป็นคนขับพี่มาขับเลยขับผมมาขับเลยมาแล้วครับผมมาล่าสายผ่านมาเยือนที่ตลาดปัทธวีก่อนใครสนใจอยากจะขึ้นมาไอเชิญเลยครับไอ้หนูค่อยๆขับมาล่าสายผ่านเลยซุ่มจะหมดหม้อแล้วมั้งยังได้อยู่มาแล้วครับมาล่าสายผ่านมาล่าสายผ่านมาแล้วครับผมไอ้หนูอะไรล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดเลยเดี๋ยวระวังหลังน้องเด้อมาร์ทมาร์ทด้วยครับนี่คู่แข่งของเรารถทุเรียนนี่เห็นป่ะเราก็มีรถมาล่าเขาขายทุเรียนอะไรทุเรียนหมอนข้างแน่เขาเป็นหมอนทองครับของเขาเนื้อหุ้มเม็ดของเราเป็นไงของเราเม็ดหุ้มเนื้อแน่เอางี้ดีกว่าพี่มาร์ทเราต้องมีลูกค้าเพราะวันนี้เปิดร้านวันแรกและเปิดพร้อมปิดวันนี้เลยใครจะเป็นลูกค้าผู้อับอายท่านแรกนะฮะนี่ไงนี่ไงน้องฮัตชื่อนี่ไงมากินไหมมาตัวเองมากินไหมมาค่ะมาค่ะตัวเองมาเลยค่ะชื่อเลยค่ะเนี่ยมานี่กินฟรีเชิญเลยค่ะกินข้าวยังจ้ากินข้าวยังบอลกินหมาล่าเป็นไหมชอบกินไหมลูกค้าเข้าร้านแล้วตัวเองขึ้นมาเลยขึ้นมานั่งเลยได้เลยมากินเดี๋ยวพามาส่งลูกค้าคนแรกนะฮะมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาล่าตอนนี้ลูกค้าของเรานะฮะได้รวมตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องแนนกินหมาล่าก่อนนะนานๆทีกินทีเถอะเพราะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นี่แหละวันนี้มาถึงที่เคยเจออะไรอย่างงี้ป่ะโอชิชิกี่ก่อนล่องเรือเจ้าพระยาแนนเคยดูรายการนี้ป่ะก็ดูค่ะกดไลค์ให้อยู่อะไรนะกดไลค์ให้กดไลค์ด้วยหูน่ารักแล้วตอนนี้ครับร้านหมาล่าของเรานะฮะมาจอดให้น้องแนนได้รับประทานอาหารมาล่ากับคนรู้ใจถ้าสมมุติว่าวันนี้1วันเนี่ยเป็นแฟนพี่มาร์ทได้มั้ยยิ่งก็ได้ค่ะยิ่งก็ได้ค่ะนานๆก็ได้ชอบมั้ยชอบโหยน้องหัวยุ่งเอ้ยเกินแล้วค่ะหัวยุ่งจริงๆนะเดี๋ยวไม่สมัครออก YouTube ทันทีแล้วป้อนน้องด้วยนะมาร์ทนะโอ้นี่ปายด้วยร้อนเลยร้อนอร่อยเหรออร่อยร้อนค่ะคือเป็นมาร์ทป้อนไงแต่คือในใจร้อนนะแต่ชอบผมบอกเลยนะผู้หญิงคนไหนมากินแบบนี้แล้วมองตาพี่มาร์ทอะยังไงก็น้ำเดินคุณเดินเรื่องเอาน้ำหมาล่ามันก็เดินมันก็หมดชุนมุกนี่แหละชุนมุกเก็บออนโดนหัวกระทืบเลยโอเคอ่ะขอบคุณมากน้องแดนผมให้กับน้องแดนหน่อยเร็วขอโทษที่กวนเวลางานนะครับลูกค้าท่านต่อไปมาแล้วสาวสวยชื่ออะไรครับชื่อนิต้านิต้า
ขึ้นเลยไหมขึ้นเลยไหมเงียบทั้งกองเลยจะบอกว่าจะหมดอึ้งกันดูดิฝ่ายพอปแบบนี้แหละตาโป้เลยไม่ใช่เอ็กซ์ต้าไม่ใช่หน้าม้าเดินสิ้นนะครับผมดูทรงลูกครึ่งไหมลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรยูเคนยูเคนเพื่อนพี่ยูโทเปียเอาไม่ได้หวังนะเมียก่อนที่ขึ้นไปทำงานอะไรครับตอนนี้ขายรองเท้าค่ะขายรองเท้าส้นสูงใช่ถอดขายเลยครับผมเฮ้ยเป็นครูนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะนี่หนูรับงานแหลกไม่ได้เสียงแห้งมากเลยเบื่อมากเลยไม่สบายช่วงนี้ไม่สบายเป็นอะไรอ่ะต้องมาซดน้ำร้อนๆพี่มาจุธาวุฒิจะดูแลหนูอย่างดีมีใครยังไม่ได้ถามคือไม่มีก็บอกไม่มีพี่ไม่ได้พี่อยากรู้ดีแฟนยังครับไม่บอกค่ะโสดอยู่แล้วกันเอาแล้วมาไงวันนี้มากับเพื่อนอะไรฮะโอเคไว้ใจคนไม่ได้ไว้ใจไม่ได้จริงตอนนี้แม่งเถื่อนเนาะรังสิตมันลาไม่รอช้าไปพี่มาร์ทใช่ค่ะใช่มาแล้วคุณนิต้าเลยก่อนที่จะทานเคยดูผลงานพี่มาร์ทไหมเคยดูค่ะแล้ววันนี้ได้เจอใกล้ๆรู้สึกยังไงถามก่อนเขินไหมอ้าวถามก่อนไม่กล้ามองหน้าเฮ้ยทำไมอ่ะเขินไหมเขินถ้าเกิดไม่กล้ามองหน้าพี่มาร์ทเรากล้ามองหน้าพี่ไหมล่ะตรงๆกันเลยเดี๋ยวจะกล้าถีบได้ชอบไหมอ่ะถามก่อนสมมติให้เป็นแฟนอย่างเงี้ยสมมติไม่เอาเราไม่ถามเรื่องอื่นถ้าเป็นสมมติชอบไหมก็ได้ชอบผู้ชายแบบชอบผู้ชายแบบไหนหรอหนูยังไงก็ได้หนูแค่แบบใส่ใจกับเราก็พอเอาจริงๆหนูไม่เคยมองที่หน้าตาอยู่แล้วคือยังไงก็ได้ก็เลยไม่ค่อยหวังอะไรพี่ใส่ไว้ไม่ได้หรอไม่สนใจหน้าตานะฮะสนใจว่าเพื่อนพ่อพอจิตใจดีก็พอใจดีอันนี้พี่เพิ่งประกันตัวออกมาครับขอบคุณครับรักษาบอกคดีด้วยรักษาพี่เพิ่มจอยไม่รอช้าต้มไม้ต้มให้เปิดเตาได้เลยนิต้าแต่มันกินได้จริงเปิดเครื่องอย่ากลัวไม่ต้องกลัววันนี้เอางี้เลือกบริการนิต้าอยากได้แบบไหนฟิลแฟนก็ได้ค่ะเอ้ยถ้าสมมติมีแฟนเนี่ยอยากให้แฟนป้อนไหมก็อยากนะคะมันก็ป้อนก็ดีกว่าป้อนแฟนไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คิดว่าอ้อนอยู่อ้อนอยู่ใช่แล้วเท่านี้ให้พี่มาร์ทป้อนหนูได้ไหมได้ไม่ต้องจิ้มหรอกเนาะป้อนก็ได้เออเพราะมันหวานจากการกินอยู่แล้วเนาะต้องรอนะจิ๊บให้ไปส่งบ้านเราไหมอ๋อเดี๋ยวหนูไปส่งเองเฮ้ยผมไปต่อไปเลยผมเงียบเงียบนะหมูนุ่มเลยหมูนุ่มไหมนุ่มไหมพี่สารพิยาปรับพัดลมไปด้วยไปบ้านหน่อยเปิดวาร์ปตรงนี้ NITA ค่ะ SIVA แล้วก็ underscore 04นิต้าขึ้นให้ไปเปิดวาร์ปน้องนิต้านะครับนิต้าหรือว่าใครสวยเฮ้ยลูกค้ามากันเพียบเลยเฮ้ยเดี๋ยวต่อคิวก่อนนะครับผมเฮ้ยเยอะมากเยอะมากเชิญนักรอเลยฮะคุณลูกค้าเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับสี่ท่านละตายละคิวตอนนี้มาเยอะเลยฮะเวท่าเลยเชิญเลยครับผมเชิญครับผมต้องนั่งข้างล่างแล้วนั่งเชิญเลยข้างในได้เลยโอ้เชิญเลยฮะกินได้จริงกินได้จริงนี่ชื่อน้องอะไรกันบ้างครับผมเปลี่ยนตะเกียบให้น้องก่อนชื่อน้องเพลงวาดค่ะเพลงวาดหนูชื่อมินครับมินตุ๊กตาเหรอชื่ออะไรอิ่มเอมอุ้ยยังไม่ได้กินเลยอิ่มเอมยังไงอ่ะอ๋อหิวนะคะอ่ะท่านเลยตามสบายเอาก่อนกินได้จริงไม่หลอกลวงหนูน้ำจริงฮะเลือกได้เลยไม่ใช่ผักต้มก่อนต้มก่อนผักไม่ต้มใจคอทำไมโหดร้ายมากใจคอกินผักดิบเลยนะฮะอันนี้มันสุกอยู่แล้วเป็นไงคะอร่อยนะจะบอกว่าหม่าล่ามีบริการเสริมด้วยยังไงพี่มาให้แต่ละคนเลือกมาได้เลยอยากได้อะไรหนูเลือกฟิลแฟนฟิลแฟนเหรอแล้วหนูรู้ไหมว่าแฟนหนูคือใครไม่ใช่งั้นหนูไม่เอาแล้วค่ะลูกอย่าไวเลยไม่ใช่ห่วงค่ะนี่แฟนเป็นไงหนูไม่อยากเปลี่ยนอันเนี้ยลูกค้าออกจากร้านหมดแล้วตอนเนี้ยเต้นไหมเต้นดีกว่าเอาเต้นก็ได้บริการเต้นเอาเต้นโคโยตี้เลยแต่ว่าอะไรฮะเอาโคโยตี้วันนี้พิเศษจริงๆนะฮะทั้ง4ท่านต้องเต้นโชว์นะฮะแลกกับการทานฟรีนะครับผมน้องเพลงมิวสิกมาเลยลูก
ผมไม่รู้จะตลกหน้าใครก่อนดีเลยคุณนี่ฮาจริงๆวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากน่ารักมากขอบคุณน้องมาครับผมขอบคุณครับนะครับผมให้พี่ทั้ง2คนหรือทั้งหมดเลยไปในช่องทางของน้องติดต่อมานะครับผมติดต่อมาดีๆไปครับผมฝากช่องทางหน่อยฝากช่องผมละกันไปกด Subscribe นะครับช่องมีนาคมนะครับไปตามกันด้วยนะครับมีคอนเทนต์ดีๆเพียบไลฟ์สไตล์ต่างๆและติดตามรายการมันได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงทางช่องทางช่องวัน31ครับและติดตามนะฮะทางโซเชียลช่อง Joker Family ถูกต้องครับผมนะครับผมทุกวันจันทร์เวลาตามที่เขาจะลงกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับยิ้มเป้